สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญรอดเพชรครับประจักษ์มะวงศานะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้ก็ถึงวันพุธที่22มีนาคม2560แล้วนะครับพี่ลานพี่เป๊ปเมื่อสักครู่นี้ได้ติดตามข่าวคราวของเจ้าแหลมนะศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกลับมาได้1ล้านเลยนะฮะจะเปลี่ยนใจไหมครับไปเอาดีทางการชกมวยเนี่ยผมเคยฝันจะเป็นนักมวยนะเหรอฮะเมื่อก่อนจะคิดเป็นนักมวยไทยนะรุ่นผมเนี่ยรุ่นพี่เดี๋ยวคุณประจักษ์ครับพี่เดชศิริดันรุ่นโน้นแหละจอมเตะบางนกแขกแต่ดูเขาต่อยเนี่ยผมนึกถึงสมัยแสนศักดิ์ต่อย3ครั้งเป็นแชมป์โลกอ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับคือแสนศักดิ์นี่ใช้พลังหมัดอย่างเดียวเข้าไปลุยอย่างเดียวปั้นซ้ายสักครั้งแต่ของนี่นี่เขาโอ้โหดูแล้วนะมันมีเชิงมีอะไรแล้วมีเชิงมีชั้นเขาเป็นแชมป์โลกเก่านะครับเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้เก่าเขาเสียแชมป์ที่เม็กซิโกสู้มายาวนานอันนี้ได้กลับมานะครับนะเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งครอบครัวนะครับรวมทั้งแฟนสาวเมื่อวานนี้ก็ไปต้อนรับด้วยนิดเดียวก็คือต้องดูแลร่างกายดีๆนิดหนึ่งครับเพราะอายุเจ้าแหลมก็29ปีแล้ว30ปีแล้วนะก็นะเริ่มเข้าสู่เลข3แต่ว่าเห็น28มีนาคมนี้ถ้าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะหอบเข็มขัดแชมป์เป็นโลกเนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลให้ลุงตู่เนี่ยได้ชื่นชมก็ไม่แน่ใจว่าลุงตู่จะขอลงนมซ้อมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ต้องรอดูนะฮะอยากรับราชการด้วยนี่นะครับต้องคงขอลุงตู่แล้วว่าขอกันตรงๆแล้วเนี่ยก็นะก็มีความพยายามนะก็น่าจะได้พลตำรวจเนี่ยก็วุฒิเขาก็น่าจะพอได้แล้วนะเอาไปได้ครับเขาก็เรียนกศน.ใช่นะหากินตามกองขยะมานะแล้วโอ้โหชีวิตลำเค็ญมากนะครับน่าสนใจนี่ฮะนอกเหนือจากเรื่องราวของแหลมนะครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นฟังแค่ชื่อก็คงจะรู้ว่ามาจากจังหวัดไหนนะยังมีเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับรวมทั้งกรณีของเรือดำน้ำที่บิ๊กตู่เนี่ยมีการดำริไว้ไฟเขียวไว้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดูก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับกรณีของอริสมันพงษ์เรืองรองที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เจ้าพี่หลานฮะแล้วมีเรื่องอะไรครับนอกนั้นก็เรื่องเด็กวันนี้อาจจะความมั่นคงเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะเป็นมิติทางการเมืองรวมอยู่ด้วยนะฮะคอการเมืองก็ห้ามพลาดกันรวมทั้งคลิปใช่ไหมเรื่องกรณีของบิ๊กป้อมที่ออกมายืนยันกรณีที่เข้าไปตรวจค้นนะครับในพื้นที่นะครับบ้านพักเดิมของทางโกตินะครับวุฒิพงศ์กฎธรรมกุลรวมไปจนกระทั่งถึงการปฏิบัติการของทางตำรวจและทหารในช่วงที่ผ่านมานะหลังจากที่มีข้อกล่าวหาตามมากันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะฮะเอาละเราเริ่มต้นจากประเด็นบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนดีกว่าฮะพี่ลานพี่เปี๊ยมฮะครับคุณแป๊บซี่ก็ไปเนชั่นบางกอกโพสต์เหมือนเดิมนะครับภาพของหนังสือพิมพ์2ฉบับเนี่ยเล่นภาพชุดเดียวกันก็คือเป็นภาพการเยือนของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ครับที่เดินมีกำหนดการเยี่ยมเรา3วันวันนี้เดินทางกลับละเมื่อวานนี้ก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับวันเกิดของนายกเลยนะวันใกล้วันเกิดเลยเมื่อวานนี้ฮะบางกอกโพสต์กับเนชั่นขึ้นเป็นภาพใหญ่แต่ของแบงก์กอกโพสต์เนี่ยเล่นเป็นข่าวนำหน้าหนึ่งเลยก็พาดหัวว่าดูเตเต้แล้วก็นายกเนี่ยตกลงกันในเรื่องทะเลจีนใต้เดี๋ยวคนอาจจะงงว่าทะเลจีนใต้มันมาเกี่ยวอะไรกันคือทะเลจีนใต้นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทของประเทศอาเซียนบางประเทศอย่างเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์กับจีนแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่ของการพูดคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ตกลงในหลักการที่ว่าจะปฏิบัติตามคำว่า Code of Conduct for the South China Sea ก็คือปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ คือเป็นข้อตกลงร่วมกันของอาเซียนเนี่ยมันก็ผลักดันให้การแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องไม่ใช้วิธีการรุนแรงใช้สันติวิธีซึ่งในการพูดคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยตกลงในหลักการในประเด็นนี้แล้วก็นายกก็บอกว่าอยากให้ทะเลจีนใต้เนี่ยเป็น Sea of Peace นะเป็นทะเลแห่งความสงบ Stability ความมั่นคงแล้วก็ Sustainable Development ก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะว่าปัญหาทะเลจีนใต้เนี่ยมีข้อขัดแย้งจีนนี่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ต้องการพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็มีเกาะหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่นอกชายฝั่ง200ไมล์ทะเลเนี่ยฟิลิปปินส์ก็อ้างสิทธิ์จีนก็มาอ้างสิทธิ์ตรงนั้นด้วยอันนี้มาเที่ยวนี้ก็เป็นการย้ำในเรื่องว่าทางไทยก็สนับสนุนให้มีการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับส่วนบางกอกโพสต์เนี่ยข่าวอีกข่าวนึงก็จะเป็นเรื่องของละหูที่มีการวิสามันไปเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ครับคุณสมรานคือนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ให้มีการตั้งกรรมการสอบในของเนชั่นนี่ก็เหมือนกันนะครับเนชั่นนี่ก็พาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยครับ
เนชั่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยเห็นว่าคำชี้แจงของทางกองทัพเนี่ยที่ว่าผู้ต้องหาที่เสียชีวิตนะครับนายชัยภูมิครับแปรแสนะฮะที่ว่าถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างวิ่งหนีก็ใช้ระเบิดเหมือนกับจะขว้างแต่ไม่ได้ขว้างทางตำรวจก็พยายามอธิบายทางกองทัพเองก็มาชี้แจงว่าที่ต้องยิงเพราะว่ามันมีการเหมือนกับว่าหลบหนีแล้วก็ยังมีการต่อสู้ในเนชั่นเนี่ยไปอ้าง Human Rights Watch นะครับผู้อำนวยการกิจการเอเชียเลยแบรดอาดัมเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแล้วบอกว่าเรียกร้องให้มีการสอบสวนเนี่ยอย่างโปร่งใสในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้คนยังสงสัยว่ามีการกระทำที่มันเกินเลยการทำหน้าที่ของฝ่ายกองทัพหรือไม่ในบทนำของเนชั่นวันนี้น่าสนใจครับเนชั่นวันนี้บทนำนะครับพูดถึงสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็พูดถึงเรื่องไอ้พื้นที่ปลอดภัยนะครับในพาดหัวของเนชั่นในหน้าบทนำนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าบทนำเนี่ยบทนำก็ใช้คำว่า in the south three strike and you are out พูดถึงพื้นที่ปลอดภัยนะครับบอกว่าถ้ามีเหตุรุนแรงมากกว่า3ครั้งเนี่ยแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดเนี่ยถือว่าการพูดคุยหรือว่าการกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัยถือว่ายกเลิกเลยครับอันนี้มีการชี้แจงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราไปสังเกตการมานะครับในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยในการแถลงข่าวครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็มีการชี้แจงในเรื่องนี้หลักการก็คือให้มีเซฟตี้โซนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพูดคุยสันติภาพต่อไปแต่บทนำก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันจะสามารถเดินหน้าได้ไหมเพราะว่ากลุ่มของมาลาปัตตานีกับกลุ่ม BIN เนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนละกลุ่มกันแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้การประกาศพื้นที่เขตปลอดภัยแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดความสงบอย่างที่มีการตั้งเป้าไว้อันนั้นก็เป็นบทนำของ The Nation ครับของ Post Nation เช้านี้ครับอันนี้ก็หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยพี่รานฮะภาษาไทยก็คุณอันคุณต้นก็นำเสนอไปเยอะแล้วหน้าหนึ่งนะแต่ผมจะไปเข้าไปดูหน้าในเล็กๆกันนะฮะแต่ก่อนไปสื่อสิ่งพิมพ์นี่ดูในสื่อออนไลน์หน่อยนิดเดียวนะเรื่องเต่านะฮะเต่าออมสินเนี่ยนะเต่าออมสินนะครับชื่อว่าออมสินนะครับก็เป็นเต่าตนุนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นเต่าพันออมสินนะครับเต่าตนุชื่อออมสินนะฮะเต่าตนุเพศเมียอายุเต็มวัย25ปีนะฮะก็นี่แหละครับเมื่อวานก็จากไปแล้วนะสุดยื้อนักพิมพ์หลายฉบับบอกว่าสุดยื้อออมสินนะฮะเดนิลคมชัดลึกกับลงข่าวเรื่องนี้กันหมดนะทั่วโลกนะทั้งสิพิมพ์ทั่วโลกคุณหมอนะคุณหมอที่ผ่าตัดนะคุณหมอนันทริกาชันซื่อเนี่ยก็ร่ำให้นะฮะก็จากไปตอน10:10 นาทีห้ามเอาไปซื้อหวยนะคุณเป๊ปซี่วันที่21มีนาคมนะฮะเมื่อวานก็ครั้งที่แล้วเฉียดไปทีนึง915ออก92เออเลยตอน9นาฬิกาคือ915เหรียญอย่างที่พี่เป๊ปเคยบอกไงว่าเกือบพันเหรียญนี่อยู่ในท้องไงอันนี้คือคุณหมอก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะนี่นะต่อไปก็ต้องระวังนะเป็นการศึกษาในหลายมิติทีเดียวนะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะแต่ผมชอบใจใน Facebook ของท่านหนึ่งนะชื่อคุณสิริวรรณาจิโอนะครับคุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์น่าจะเป็นแฟนเธออยู่ด้วยนะรู้จักกันอยู่ครับนี่แหละครับสั้นๆผมว่ามันแต่มันกินใจนะเศร้าใจออมสินตายแล้วพวกอยากอายุยาวแต่ฆ่าเต่าอย่างเลือดเย็นบาปหนักพวกอยากอายุยาวนะโยนเหรียญไปเนี่ยคิดว่าจะนี่แหละเป็นบุญกุศลเราจะได้อายุยาวนะใช่คือจะอายุยืนยาวเหมือนเต่าเพราะเต่าเนี่ยอายุยืนยาวเป็นพันปีนะฮะคือคิดว่าทำบุญกับเต่าแล้วเนี่ยจะอายุยืนยาวเหมือนกับเต่าแต่จริงๆไปฆ่าเต่าอย่างเลือดเย็นนะก็เหมือนคุณหมอทีหมอแถลงเมื่อวานนะครับก็คาดว่าเขาบอกว่าออมสินนี่พบความสุขมากตอนหลังการผ่าตัดของคุณแบบซี่ว่ายน้ำได้ครับหลังจากก่อนหน้านั้นนอนแอ่งแมงคือลอยตัวเพราะว่ามันหนักมันตัวเบาไปเยอะเลยนะ5กิโลหายไปนะเนี่ยพอหายไป5กิโลนะ915เหรียญนะฮะครับโอ้โหตัวเบาว่ายน้ำได้พี่ลานทำเหมือนท่าว่ายน้ำเต่าว่ายน้ำเลยเมื่อสักครู่คล้ายๆผมก็อ้วนนะอันนี้แหละครับก็เป็นภาพสะท้อนตอกย้ำนะฮะก็ยืม Facebook คุณสิริวรรณามานิดหนึ่งอีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องของโกตินี่เอาจากไทยรัฐกับเรนิวแล้วกันนะคุณประจักษ์ครับหน้า3การเมืองไทยรัฐเนี่ยนะฮะสั้นๆเลยจุดจบโกติตายเดี่ยวนี่ทีมการเมืองเขาวิเคราะห์นะครับนะฮะเขาวิเคราะห์โดยสรุปสาระสำคัญสั้นๆเลยคือบอกว่าโกติโดนล็อกเป้ามานานแล้วก่อนจะมีวันจับกุมตรวจค้นอาวุธนะครับส่วนที่คุณหมอเวงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวกับนปช.นะเพราะนปช.ไม่นิยมความรุนแรงนะครับ
คุณหมอเหวงก็ยืนยันว่าช่องเรดิโอเนี่ยจัดรายการวิทยุด่าเมียผมด้วยซ้ำไป ด่าคุณหมอที่ด่าครับไทยรัฐก็ไปเจอสมกับนวดนะคำพูดของท่านรองปูบิ๊กปูศรีวรานะฮะครับรองผบตรเนี่ยก็พูดในทำนองว่าอันนี้นี่พยายามชี้ว่าโกติเนี่ยเป็นพวกเรดการ์ดเรดเรดิโอนะฮะเอาเป็นว่าสุดท้ายไทยรัฐเขาฟันธงบอกว่าเรื่องนี้ก็โกติก็น่าจะตายเดียวครับนะฮะอันนั้นไทยรัฐฟันธงว่าตายเดียวทีนี้มาดูเดนิลการ์ตูนนิดหนึ่งนะพี่ป้อมเดนิลส์นะการ์ตูนนี่สั้นๆนะคุณมาจากครับก็มีคนชมข่าวเรื่องนี้กันมากนะฮะตอนตรวจค้นอาวุธนะโอ้โหแล้วก็นั่งกัน 7-8 คนชี้ไปเลยโอ้ยไอ้หมอนี่มันแดงเทียม นะฮะในข่าวก็คือพบอาวุธสงครามเครือข่ายโกติคนนั่งดูไม่รู้เป็นใครนะบอกว่าเฮ้ยมันแดงเทียมแสดงว่าที่นั่งอยู่แดงจริงนะ แดงจริงคือยังไงคือไม่ใช้ความรุนแรงเหรอแดงจริงไม่รู้สิก็ปี53ก็เห็นอยู่ก็นั่นน่ะสิเอาไม่ได้พูดนะคุณเป๊ปซี่พูดนะไม่มันก็เห็นอยู่ด้วยได้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนอยู่แล้วครับก็พยายามกันว่าเป็นคนละฝ่ายคนละพวกทํานองอย่างนั้นแหละนัยยะแต่ว่าเมื่อสักครู่ฟังจากพี่ดานดูจากหน้า3ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐบอกว่าอาจจะตายเดี่ยวแต่ถ้าไปดูการ์ตูนของแนวหน้าเช้าวันนี้ครับไม่แน่ใจว่าตายเดี่ยวหรือเปล่าฮะไปดูกันสักเล็กน้อยครับนี่ฮะนี่เป็นการ์ตูนนะครับหน้า3ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้าวันนี้ครับนี่ฮะมีบุคคลที่รูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับใครนี่ไม่ต้องไปเฉลยเลยนะครับดูปั๊บก็พอที่จะรู้นะครับเล็งปืนนะฮะก็เรียกได้ว่ายิงปืนใหญ่นะครับยิงใช้อาวุธสงครามเนี่ยยิงเข้ามานะครับก็เป็นคล้ายๆกับเป็นลูกกระสุนเนี่ยก็หมายถึงโกติพอยิงเสร็จเนี่ยแทนที่มันจะเข้ามาฝั่งประเทศไทยเห็นป้ายไหมฮะป้ายที่ติดอยู่ตอนนั้นก็คือประเทศไทยชี้ออกไปเนี่ยเพราะก็ยืนอยู่ต่างประเทศไงนะฮะก็เรียกได้ว่าใช้คนอื่นนะถ้าพูดง่ายๆนะฮะเพื่อที่จะดําเนินการถล่มประเทศไทยปรากฏว่ายิงออกไปเสร็จสับเรียบร้อยแทนที่จะพุ่งมาที่ประเทศไทยกระสุนปืนมันโค้งครับวิถีโค้งกลับไปกระแทกตัวเองที่อยู่ด้านหลังฮะนี่ฮะอันนี้ก็ตายเดี่ยวไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่โกติตายคนเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ยิงเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยฮะอันนี้เป็นการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้าวันนี้นะครับยังมีการ์ตูนอีกชุดหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศาเช้าวันนี้ครับไปดูกันหน่อยที่หน้า2นะครับน่าจะอนุสนธินะพี่ดานะคำนี้ตอนหลังนั้นที่สื่อก็ใช้กันเยอะอนุสนธิเลยจากกรณีที่เมื่อสักครู่นี้มีการดูจากหน้าจอทีวีนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นแดงเทียมแดงเทียมแดงเทียมนะฮะไหนๆบอกเป็นแดงเทียมปั๊บเนี่ยนะก็มีความคิดอันบันเจิดเกิดขึ้นจากบุคคลคนหนึ่งครับซึ่งรูปร่างหน้าตาที่ปรากฏในการ์ตูนหน้า2ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศาวันนี้ก็ดูช่างระไม้คล้ายกึ่งกับโกติฮะมุทิพงศ์กฎธรรมกุลอย่างยิ่งเลยนะไหนๆถูกมองว่าเป็นแดงเทียมปั๊บเนี่ยฮะแกก็มีไอเดียอันบันเจิดอย่างนึงครับจะเปลี่ยนเป้านะครับจากเดิมทีที่บอกว่าจะเป็นระดับผู้นำของประเทศใช่ไหมฮะนี่ฮะเป็นความคิดอันบันเจิดนะครับบอกว่าโกติเริ่มคิดเปลี่ยนเป้ากระสุนนะครับแต่เป้าจะเป็นใครตรงไหนเนี่ยเด็กๆดูแล้วนะฮะอย่าลิเอาเป็นแบบอย่างโดยเด็ดขาดนี่ฮะนี่ก็เป็นครับเนี่ยฮะทีนี้จอยโกติได้ไปโกกี้ก่อนนะฮะไปโกกี้ก่อนดีไหมไปโกกี้ก่อนดีกว่าโกกี้ก่อนนะโกกี้คุณรัติสมันนะก็ในภาคข่าวก็ลงรายละเอียดหมดแล้วนะคุณเป๊ปซี่แต่ก็มาดูภาพรวมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคดีที่นั่นแหละกับล้มการประชุมอาเซียนสมิธคุณเป๊ปซี่ไปทำข่าวไหมตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปวันที่11เมษายนปี52ครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็จำเหตุการณ์ได้อยู่จำได้ใช่ไหมอันนี้แหละครับก็ศาลตัดสินเรียบร้อยศาลอุทธรณ์นะครับต้นอุทธรณ์นะฮะก็ศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นก็คือจำคุก13จำเลยแล้วครับ13จำเลยก็ดูหน้ากันอีกทีเร็วๆเลยนะฮะนี่แหละครับมีคุณอริสมันพงษ์เรืองรองคุณนิสิตสินทุพไพรนี่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนปช.นะพายัพปั้นเกตนี่ส.ส.ภาคกลางคุณมาจากจังหวัดอะไรนะฮะคุณวรชัยเมะเหมะบางคนบอกว่าวรชัยเมะนะสมุทรปราการเนี่ยวชนะเกิดดีเนี่ยนักร้องเนี่ยนะฮะพิเชษสุขจินดาทองกับโคศกศักดานุประสิทธิ์นี่ก็เป็นเลขานุกรมตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่ครับไวยพจน์อาภารัตน์พันธมตโทนี่กำแพงเพชรสสครับนพพรนามเชียงใต้กับนปช.สำเริงประจำเรือก็
รปช.ขาใหญ่สมยศพรหมาก็เช่นเดียวกันคุณหมอวรลบยางตรงก็โดนด้วยครับสิงห์ทองบัวชุมนี่เคยลงสมัครอธิการรังกำแหงนะดร.นะครับนี่แหละครับก็อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็โดนกัน13คนเมื่อวานศาลก็ไม่ให้ประกันตัวบอกให้เป็นดุลพินิจของศาลฎีกานะครับทีนี้ข้อใหญ่ใจความเนี่ยก็ย้ำกันอีกทีนะคุณต้นปายปันเกตอดีตส.ส.สิงห์บุรีสิงห์บุรีใช่ไหมพี่ลานถามนะใช่ใช่นะฮะทีนี้ก็นั่นแหละครับก็เหลือศาลฎีกาจากนี้ไปก็ต้องเขาก็คงต้องอุทธรณ์เขาคงต้องฎีกาขออภัยนะฮะแต่ว่าถ้าฎีกาในข้อเท็จจริงคือมีฎีกาอยู่สองอันฎีกาข้อเท็จจริงกับฎีกาข้อกฎหมายครับนะฮะฎีกาข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะตามวิธีพิจารณาความอาญานะครับอันนี้ผมอ่านมาจาก Facebook ของท่านชูชาติศรีแสงแล้วก็ถามพรรคพวกที่เป็นอดีตศาลเนี่ยนะฮะเคยเป็นศาลมาแล้วก็ได้ความรู้มาว่าถ้าฎีกาข้อเท็จจริงก็ต้องนั่นแหละครับตามวิธีพิจารณาความอาญาตามที่ท่านชูชาติศรีแสงนี่ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานะครับบอกว่าต้องให้1ใน5ของคือพวกคนเหล่านี้ก็ผ่านมาแล้ว2ศาลศาลชั้นต้นนี่2ท่านศาลนะครับศาลอุทธรณ์นะฮะก็ต้องให้1ใน5นั่นแหละครับอนุญาตให้ฎีกานะถ้าจะฎีกาในข้อเท็จจริงนะภายใน30วันเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขอยู่ใช่มั้ยเป็นข้อกำหนดอยู่เป็นนั่นแหละเป็นวิกฎหมายเลยนะในนี้นะฮะคือถ้าศาลไม่อนุมัติไม่มีท่านใดเซ็นอนุญาตนะฮะก็ถือว่าจบแต่ว่าในเชิงของฎีกาข้อกฎหมายนี่เขาก็มีสิทธิ์โดยออโตเมติกอยู่แล้วครับนะครับตอนนี้ก็อยู่การควบคุมตัวอยู่ที่นั่นแหละครับที่เรือนจำที่เรือนจำพิเศษที่พัทยาใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลอนุญาตไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับทั้ง13คนก็ต้องไปค้างคืนชั่วคราวใช่ทีนี้ก่อนนั่นแหละครับเรือนจำพิเศษพัทยานี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นนะครับวันที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างที่พี่รานเรียนไปเมื่อสักครู่ครับอันนี้แหละครับก็ส่วนหนึ่งก็มีกำลังของโกติไปด้วยนะครับ ใช่ครับนี่เป็นปฏิบัติการเป็นผลงานส่วนหนึ่งของโกตินะครับหลังจากที่เริ่มเข้ามาเป็นขาลุยใหม่ๆในขณะนั้นก็ล้มการประชุมครับตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์เสื้อแดงนะแล้วมีเสื้อฟ้าด้วยใช่ไหมพี่รานฮะเหรอช่วงนั้นเริ่มที่จะมีปรากฏการณ์ปะทะกันเหรอก็เห็นเสียดสีเสียดสีเออนี่ฮะก็มีคุณเนวินที่ชอบตอนนั้นด้วยนะเสื้อน้ำเงินเสื้อน้ำเงินฮะเสื้อน้ำเงินครับไม่ใช่เสื้อฟ้าเสื้อน้ำเงินครับเสื้อน้ำเงินฮะเสื้อสีฟ้านั้นมันของประชาธิปัตย์เขาอันนี้ภายในเลยที่นี่เข้าไปในโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ทพัทยานะฮะก็มีการทุบทำลายแล้วก็บุกเข้าไปนะครับระหว่างที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับนี่ฮะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ผบ.ตร.ถ้าจำไม่ผิดก็ท้นนั่นแหละพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วครับนะครับนี่ก็คือเข้าไปเลยนะครับบุกเข้าไปในโรงแรมคิดดูแล้วกันบรรดาแขกเหลือที่พักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโอ้โหบางคนต้องหนีเฮลิคอปเตอร์กันนะโอ้โหเบื้องหลังเนี่ยนะครับคุณท่านกสิทธิ์พิรมนะไม่ได้ต่างประเทศขนาดนั้นออกมาแฉทีหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหครับยากที่จะลืมเลือนได้นะครับทีนี้เอาละคดีก็นะครับรอก็คงถ้าฎีกาข้อกฎหมายก็ว่ากันไปครับก็รอศาลฎีกาตัดสินอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้นี่จำพ่อคุณอริสมันพงเรืองรองครับเมื่อวานก็ยื่นประกันตัวไป2ล้านคนอื่น1ล้านนะฮะแต่ศาลบอกแล้วว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลฎีกาก็รอกันต่อไปคุณอริสมันก็มีคิวต่อไปนะฮะคือคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับวันที่28มีนาคมศาลฎีกาเหมือนกันนะครับมีกำหนดนัดแล้วนะฮะให้ไปฟังคำพิพากษาถ้าถึง28มีนาคมยังถูกคุมขังอยู่ก็ต้องนั่นแหละครับศาลก็ต้องขอตัวศาลจากโรงจากที่คุมขังเนี่ยไปขึ้นศาลฟังคำตัดสินดูเหมือนว่าแกจะมีหลายคดีมากนะครับที่อะไรของคนอภิเษกก็ไม่รอลงอาญานะจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาทั้งต้นทั้งอุทธรณ์อันนี้แหละครับก็เป็นชะตากรรมของกี้อมฮอนะจะใจไม่ด้านพอใจไม่ได้ไม่รู้ว่าใจไม่ด้านพอจริงหรือเปล่าแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นแกก็ดูจะเป็นฮาร์ดคอร์ขาลุยคนหนึ่งนะฮะก็หลายต่อหลายเหตุการณ์เนี่ยแกมีส่วนร่วมกรณีรัฐสภาก็ฝีมือแกด้วยนะฮะก็นั่นแหละและจำได้ไหมตอนที่แกสวมวิญญาณการเป็นทาซานอะที่เอซีพาร์คตอนนั้นคอมมานโดไปปิดล้อมไงปรากฏว่าแกใช้วิธีการนะครับสวมบทเป็นทาซานนะครับห้อยโหนตัวทะยานออกมาจาก
ห้องพักของนั้นเป็นปี53ด้านหลังนั่นแทบจะเป็นภาพสุดท้ายที่คนเห็นคุณกี้นะหลังจากการชุมนุมใหญ่ปี53ครับหายไปพักใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาครับนะฮะก็เห็นจะไปลงทุนทำธุรกิจการบินไม่ใหญ่เลยอยู่พักนึงอ่ะก็ไปแล้วนี่ลงแล้วครับนะฮะก็ร่ำรวยมาแล้วรู้สึกจะเป็นภรรยานะครับนะครับในช่วงที่ธุรกิจการบินเนี่ยกำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูใช่ไหมก่อนที่จะมีการตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเรื่องการออกใบอนุญาตเรื่องบริษัทที่ได้รับอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่นำมาสู่กรณีที่ทางไทยนั้นก็ต้องดำเนินการนะครับตามข้อเสนอทั้งในส่วนของ ICAO นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการบินต่างๆของสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของพิกกี้อลิสมันใจไม่ด้านพอนะแต่ว่าไหนๆพูดถึงพิกกี้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์จากมวลชนคนเสื้อแดงนะครับอีกคนนึงเมื่อวานนี้ทางรองผบ.ตร.เนี่ยยังไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นเสื้อแดงนะก็บอกว่าเป็นฮาร์ดคอร์เรดการ์ดก็แล้วกันใช่ไหมครับเรดเรดิโอเมื่อวานนี้พลตำรวจศิวรารังสีพรามนกุลเรดเรดิโอเรดเรดิโอคือหน้าขณะนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางการไทยเนี่ยพี่เป๊ปก็เรียนมาหลายรอบแล้วก็พยายามที่ประสานไปทางรัฐบาลของประเทศทางสปป.ลาวในการที่จะไปดำเนินการนะครับกับกลุ่มที่หลบหนีคดี112ไปใช้ฐานของสปป.ลาวในการจัดวิทยุออนไลน์นะครับหรือสื่อต่างๆก็ดีโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสถาบันรวมทั้งเรื่องคสช.ก็ดีรัฐบาลไทยก็ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไปติดขัดในแง่ของที่กรณีนี้บอกว่าเป็นเรื่องของการลี้ภัยทางการเมืองอาจจะออกมาในเชิงอย่างนั้นก็เลยทำให้ยังคาราคาซังยืดเยื้อกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจศิวราเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการของกองบังคับการปราบเนี่ยฮะอยู่ในระหว่างการยื่นเสนอต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับคราวนี้จะเป็นคดีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมล้วนๆเลยพี่หลานพี่เปรฮะทั้งนี่ฮะครอบครองยุทธภัณฑ์อาวุธสงครามครอบอ้างยี่ซ่องโจรรวมไปจนกระทั่งถึงครอบครองยาเสพติดอย่างที่พี่ลานอธิบายกับคุณอัจฉริพรเมื่อสักครู่ซึ่งถ้าศาลอนุมัติตูมครับอันนี้เป็นคดีอาชญากรรมโดยทั่วไปจะไปอ้างบอกว่าผมเนี่ยฮะผมเกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองไม่ได้แล้วนะฮะแล้วขั้นตอนเมื่อวานนี้ทางอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านอำนาจโชติชัยนะครับซึ่งเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานอัยการสูงสุดก็ออกมาอธิบายว่าวิธีการในการประสานขอส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนจะมีวิธีการแค่ไหนอย่างไรซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่เป็นไปตามพรบส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนปี2551บอกว่ากรณีของคนที่อยู่ในข่ายนี้จะต้องเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทหารครับต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมทั่วไปซึ่งถ้าเกิดว่าทางตำรวจเนี่ยขออนุมัติทางศาลออกหมายจับนะครับ3ข้อหาที่ว่าซึ่งเป็นอาชญากรรมล้วนๆเนี่ยนะฮะก็แน่นอนคราวนี้ก็อยู่ในข่ายสามารถที่จะส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนบ้างวิธีการนะครับขั้นตอนในการขอตัวเอาสั้นๆนะพี่หลานพี่เป๊ปขออนุญาตสั้นๆเชิญเลยครับคือถ้านะครับจะขอให้มีการส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนต้องเริ่มจากหน่วยงานที่ทำการสอบสวนซึ่งก็น่าจะหมายถึงตำรวจนะครับตั้งเรื่องขอตัวของโกติวุฒิพงษ์เนี่ยว่าเป็นผู้ร้ายข้ามแดนส่งไปยังสำนักงานอัยการพิเศษอัยการสูงสุดขอไปมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาจากนั้นทางอัยการสูงสุดจะส่งไปที่กระทรวงการต่างประเทศระบุถึงเหตุผลในการติดตามตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งก็จะเป็นคดีอาญากรรมทั่วไปไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การทหารอย่างที่เรียนไว้เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับเสร็จแล้วส่งหนังสือไปยังสปป.ลาวทางสปป.ลาวก็จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่ต้องส่งกลับมาดำเนินคดีในไทยหรือไม่ซึ่งทางสปป.ลาวจะพิจารณาว่าคดีนั้นเข้าเงื่อนไขการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอาชญากรรมนะเข้าข่ายเลยครับนี่อันนี้ก็คือขั้นตอนรายละเอียดขั้นตอนนะฮะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใช่ครับนะซึ่งก็มีแนวโน้มสูงครับที่โกติจะได้กลับมาประเทศไทยแล้วนะนี่ฮะคือเรื่องของโกติเดี๋ยวต้องขอในเวลาช่วงหน้าอีกสัก 3-4 นาทีนะคุณเป๊ปซี่เพราะว่ายังมีเสียงแล้วก็ยังมีต้องเรียกว่าลายมรณะเลยนะเมื่อวาน DSI เนี่ยผมว่าพูดกันตรงๆอ่ะคือก็ยินดีเผยแพร่ข้อมูลอ่ะนะฮะไลน์มาเผยแพร่กันตอนดึกๆแล้วนะฮะคือเป็นไลน์ของเนี่ยนายรพินหรือนายธีรชัยเนี่ยนะที่ตอบโต้กับโกติและบุคคลต่างๆไม่จำเพาะโกตินะมีคนอื่นๆด้วยนะฮะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนต่อจากคุณอันคุณต้นซึ่งได้อ่านไปแล้วบางตอนเหมือนกันนะฮะจะได้เติมเต็มกันไปอีกทีว่า
หลักฐานมันชัดเจนเลยจากลายมรณะที่ว่าเนี่ยเพราะมันมีข้อกล่าวหาว่าจัดฉากใช่ไหมฮะไปจัดฉากเตรียมกันมามีการโดยเฉพาะแม่ทัพภาคหนึ่งนี่เป็นคู่อริกับโกตินี่วางยาแต่ถ้าไปอ่านลายแล้วโอ้โหแทบจะเห็นรู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชัดเจนวางแผนกันยังไงที่สำคัญเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่เรื่องความรุนแรงฮาร์ดคอร์เพราะมีพูดถึงเรื่องการเรื่องปืนและอาวุธเรื่องกระสุนนะครับที่ใช้นะครับถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในสงครามคือโกตินี่เอกลักษณ์ของเขาเลยเรื่องความรุนแรงเนี่ยฟังกี่คลิปกี่เทปเนี่ยสไตล์นี้หมดใช่ครับเอาละเดี๋ยวเบรกหน้านะครับหลังจากที่พักไปเคารพธงชาติแล้วฟังข่าวต้นฉบวกรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเรือดำน้ำเกินไว้สั้นๆนะฮะที่พลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ไฟเขียวนะครับซื้อหนึ่งได้แถมอีกหนึ่งนะฮะเชื่อไหมครบ10 กว่าปีแล้วซื้อสองแถมเราเนี่ยใช่ครับซื้อสองแถมหนึ่งขออภัยบ้านเราเนี่ยไม่มีเรือดำน้ำเลยนะ60 ปีมาแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนไม่ทราบนะเดี๋ยวช่วงนี้พักไปเคารพธงชาตินะครับแล้วไปติดตามข่าวต้นฉบับแล้วกลับมาครับช่วงที่2นะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับก็ยังมีเรื่องที่เป็นประเด็นที่หลายต่อหลายคนเฝ้ารอคอยอยู่พี่ลานฮะก็ไปกันอย่างเร็วนี่ก็คือเมื่อวานครม.เขาเอาวิดีโอไปดูกันนะคุณเป๊ปซี่ครับนะตอนตรวจค้นอาวุธนะฮะว่าเพราะมันโดนข้อกล่าวหาว่าจัดฉากนะแต่ครม.ก็ดูกันหลายนาทีแต่เราจะให้ดูสักแวบเดียวนะฮะว่าระหว่างที่นายธีรชัยนำทหารไปตรวจดูนะฮะตรงจุดโน้นตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมีก็สื่อมวลชนตามไปด้วยนะฮะมันก็ยังไม่เห็นร่องรอยการที่จะไปจัดเพิ่มหรือจัดฉากแต่ยังไงทั้งสิ้นนะฮะลองไปชมดูสักแป๊บนึงนะฮะฝากไว้เราที่แล้วใครเขาฝากไว้อ่ะผมไปตามเลยให้มันมาเอาคืนดีไหมถ้าผมค้นเจอแล้วไม่คุยเลยนะยังไงจะได้เจรจากันง่ายๆถึงไหนมันน่าจะมีตัวมันในนี้อยู่ไหนครับบอกไม่มีอ่ะถ่ายรูปกันครับทุกคนพี่ก่อนตามมาเป็นลังบอกไม่มีอ่ะถ่ายรูปกันครับเข้ามาเลยมาถ่ายรูปครับของกลางครับนี่พร้อมคือเซฟที่นี่เลยเซฟก้าวครับมาถ่ายรูปกันเลยบอกไม่มีอ่ะเอ้าคือถ้าถ่ายรูปต้องถ่ายไว้ขอบคุณผมไม่ได้ถ่ายร้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขอคุยหน่อยได้ไหมขอคุยอยู่ก็ได้แล้วอย่างนี้ครับคือเขาอะเขาคือใครโคตรดีเนี่ยพอมาฝากผมไว้แล้วก็ให้ท่านผู้ใจฝากไว้อะไรตั้งแต่เขาด้วยเนี่ยตั้งแต่สายแล้วก็ฝากไว้แล้วผมก็บอกว่าจะไปที่ไหนอีกนอกจากอันนี้ถ้ามีหมดนะแล้วก็ข้างหลังก็มีวิทยาคือผมเนี่ยประมาณเยอะกว่านี้นะมีอีกครับหลังตรงนี้อยู่ที่ไหนฮะที่จะไปนี่3-4 ลังเนี่ยระเบิดอยู่3-4 ลังเนี่ยสีเขียวอ่ะลองดูไปลังนั้นนี่ไปลังนั้นไอ้เรื่องแพ้เลยนะเอาไอ้เพื่อนยกไปทั้งรังเลยโอ้ลไปทั่วครับต้องเต็มลุกไหมมันเป็นลูกเอ็นเจ็ดเก้าหรือว่ามีเอ็นเจ็ดหกก็ตามนี้คุณประจักษ์นะฮะก็ให้ดูกันบางส่วนนะฮะชัดเจนนะคุณสมรานชัดเจนเลยนะฟังเสียงธีรชัยคืออ่านจากข่าวนี่บอกรับสารภาพแต่ถ้าดูจากวิดีโอคลิปอันเนี้ยพูดชัดเจนว่าโกติเป็นคนเอามาฝากไว้แต่ถ้ายิ่งไปดูลายยิ่งชัดเจนเลยนะครับในลายก็โชว์ภาพอาวุธเหมือนกันนะคือในลายเนี่ยคุณประจักษ์คุณเป๊ปซี่อันนี้อย่าเพิ่งเอาก็ได้เอาตอนต้นๆก็ได้นะฮะนี่เอาละเอาตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นการลายนะเขาทางเจ้าหน้าที่เขาเอาจากโทรศัพท์2เครื่องของนายธีรชัย อุตรวิเชียนหรือนายรพินนะครับนายลายนี่โกติจะเรียกว่ารพินพี่รพินครับนะฮะโกติก็จะใช้ชื่อ HMA ครับนะฮะอ่านว่าหมาก็ได้แล้วแต่นะฮะ คุณต้นอ่านคุณต้นอ่านหมาน้อยหมาน้อยไง
ครับเขาใช้ชื่อสหายมาน้อยไงใช่ใช่ครับอันนี้แหละเราก็จะเห็นข้อความนะคงจะไม่เสียเวลามากนะคือไลน์เนี่ยผมไปอ่านดูแล้วไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคมนะที่ตำรวจเขาได้มานะ DSI เขาอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยนะที่ได้ชายนายกที่ได้ชายเนี่ยไลน์คุยกับบุคคลคุณประจักษ์ผมไปเช็คดูแล้วเนี่ยนะผมไปนับดูนะอ่านแบบเร็วๆเลยนะตอนนี้ยังมึนอยู่เลยนะ7คนครับ7คนนะฮะเช่นกับคุณวุฒิพงษ์นะฮะกับบุคคลที่ชื่อพระเด็ดภาษาอังกฤษนะป๋าเด็ดอะไรก็แล้วแต่นะคุยกับคุณจรคุยกับคุณปีชามหาชัยคุยกับคุณพิรุณคุยกับคุณอุดมชัยนพสวัสดิ์คุยกับคุณวันชัยครุฑชัยยันใช่ไหมที่หนึ่งในผู้ต้องหานะครับคุยกับผู้ใช้นามว่าปลาส้มเนื้อหาส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับก็เป็นการสื่อสารกับโกตินี่เป็นหลักสื่อสารเรื่องการส่งมอบของแล้วก็สื่อสารเรื่องการโอนเงินครับโอนเงินค่าใช้จ่ายนะไปซื้อรถตรงไหนรถเป็นไงบ้างกี่แสน1แสนใช่ไหมอ้าวซื้อเศษเหล็กตรงนั้นได้ยังกระสุนปืนได้ยังอันนี้แหละครับคุณธีรชัยรพินเขาก็ลายอาวุธให้ดูอันนี้เป็นเพียงบางส่วนให้ดูกันอย่างนี้แหละครับนี่คือช่วงต้นปีนะมกราช่วงมกราคมกุมภาลายกันจนหยุดสุดท้ายถึงเดือนมีนาคมเลยครับและมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนนี่ก็บอกว่านี่แหละครับธรรมกายเป็นยังไงบ้างเป้าหมายนี่ทางการเขาถึงสรุปว่านี่แหละครับที่อื่นไม่รู้แหละติดที่ธรรมกายอย่างชัดเจนเลยครับคล้ายๆว่าเตรียมการเอาไว้ครับเชื่อมโยงจะไปล่อกับเจ้าหน้าที่ว่างั้นเถอะโอ้อันนี้คุณสำราญพูดดิผมนึกถึงคำพูดของพลโทพิรัตคงสมพงศ์ที่คุยสายกับท่านวันก่อนเนี่ยท่านพูดประเด็นนี้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาวุธเนี่ยถ้าจับไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์มันเลยเถิดเนี่ยพลโทอภิรัตน์เนี่ยเชื่อว่ากลุ่มที่พยายามสร้างสถานการณ์ในธรรมกายเนี่ยจะใช้อาวุธส่วนนี้ที่อยู่ที่ปทุมธานีเพื่อมาก่อสถานการณ์เหตุร้ายมันก็เลยเป็นจุดพลิกเปลี่ยนสถานการณ์บอกเนี่ยการตรวจยึดอาวุธครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ามีความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อยู่อันนี้ที่แม่ทัพแดงพูดเนี่ยครับใช่พี่ละพินอันนี้โกติว่านะเขาขอเบอร์โทรจะบอกที่ให้ไปส่งของค่ะมีคำว่าค่าด้วยนะหมาน้อยเนี่ยนะส่งของนี่หมายถึงอะไรมันน่าจะหมายถึงอาวุธไหมใช่คือตอนต้นนี่ท่าที่ผมดูก็คือว่าอุปกรณ์วิทยุด้วยนะอุปกรณ์เพราะเขาทำวิทยุเรดิโอทำเรดิโอนะครับทางเครื่องมิกเสียงธีรชัยก็ให้เบอร์ไปให้เบอร์ไปนะเบอร์เนี่ยนะเบอร์คนมารับของเบอร์ลาวนะจะโทรอย่างไรล่ะไม่เคยโทรเบอร์ลาวไม่เคยเพราะพวกนี้อยู่ลาวเดี๋ยวเขาโทรไปหาพี่นะครับคุณธีรชัยก็ดีแล้วก็ให้เบอร์ภาษาลาวมีชื่อมาด้วยนะโอ้อีกชื่ออีกเยอะนะฮะประมาณนี้คือเขานัดจุดเวลาที่จะไปรับของให้แจ้งว่าไปส่งตรงไหนอะไรอยู่ตรงประตูไหนแล้วก็จะมีคนออกมาติดต่อคือผมเข้าใจในเราวิเคราะห์ภาษาคนข่าวนะฮะคือดีไซน์เขาก็จำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐานแบบนี้แหละผมว่าดีนะครับคือไม่งั้นจะเป็นคำครหาอีกยาวนานทีเดียวนะโอ้ถ้าไม่ได้ธีรชัยนะงานนี้ข้อหาจัดฉากนี่มีน้ำหนักเลยครับถ้าไม่ได้ไลน์มาด้วยนะคุณแท็กซี่นะฮะขนาดคุณสุริชัยแท่ด่านวัฒนาด่านวัฒนานุสรณ์เนี่ยพูดที่ลาวนะบอกว่าขนาดนี้แล้วจะทำยังไงล่ะคล้ายๆว่าเขาเองก็บอกว่าทำยังไงได้วะแบบนี้อย่างนี้ก็คือจบข่าวไหมอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ธีรชัยเนี่ยอยู่ที่คุณประจักษ์หรือทีนี้จะส่งขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังไงใช่ครับก็คงจะมีการระบุในฐานความผิดที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็แจ้งให้ทางการลาวทราบว่ามันมีข้อหาตรงนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมามีหลักฐานอย่างนี้มันจะได้ไปสนับสนุนสิ่งที่ได้เรียกร้องไปก่อนหน้านี้เดิมทีเขาบอกเขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองไงไปอ้างมีสถานการณ์ทางการเมืองตามราวีเขาหลบมาเนี่ยทั้งผู้ลี้ภัยแต่ต่อไปที่อ้างไม่ได้แล้วเพราะคุณเจอ 3-4 ข้อหาที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมล้วนตอนนี้เมื่อคืนนิดเดียวนะสุดท้ายคือทางคุณแยมมี่ไฟเย็นจากที่จัดวิทยุเป็นตัวโผใหญ่อยู่แล้วจัดรายการวิทยุจัดอยู่ใช่ไหมก็ประกาศว่านี่แหละวิทยุนะวิทยุออนไลน์ใต้ดินเนี่ยนะจะขอยุติประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ไม่มีการจัดเสียงก็หายไปคือคุณแยมมี่นี่เขาอยู่ที่ลาวนะใช่ครับแล้วเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทางสมช.เนี่ยเสนอไป10กว่ารายชื่อเนี่ยมีคุณแยมมี่อยู่ด้วยเพราะพวกนี้เคลื่อนไหวในส่วนนี้ครับแยมมี่ไฟเย็นก
ก็เรียกได้ว่าไฟเย็นชาแนลที่เขาแต่ว่าที่ต้องถูกกดดันนั้นเนี่ยหายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้องถูกกดดันขอเวลาหนึ่งสัปดาห์บอกเพื่อไปปรับปรุงการจัดรายการอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งอลิสมันนะฮะอลิสมันเนี่ยตอนที่มีกรณีที่เข้าบุกเข้าไปในโรเจนคลิฟบีชรีสอร์ทตอนที่ไปล้มงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรวมทั้งบวก3บวก6เนี่ยนะครับตอนนั้นไม่น่าเชื่อนะคนที่อยู่แดนไกลเนี่ยติดต่อส่งข้อความเข้ามาแสดงความชื่นชมเนี่ยในที่ไปล้มประมูลไปล้มงานสำเร็จเนี่ยนะอันนี้เป็นอีกกรณีนึงนะครับที่นำมาบอกกล่าวนะครับรวมทั้งกรณีของโกตีนะครับวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเริ่มนับถอยหลังแล้วล่ะนับจากนี้ไปนะครับเอาละคราวนี้เรื่องเรือดำน้ำพี่หลานพี่เป๊ปเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาอธิบายนะครับเป็นประเด็นอยู่บนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับอย่างผู้จัดการก็ขึ้นประเด็นนี้ซื้อ2แถม1อย่างที่พี่เป๊ปสรุปไปเมื่อสักครู่เพราะว่าจะซื้อเรือดำน้ำที่ราคาแพงกว่าที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเราไม่มีตังค์นะฮะเราก็ต้องซื้อแบบนี้ละซื้อ2แล้วก็ได้อีก1แล้วก็คุณภาพเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้แหละนะฮะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมไม่น่าเชื่อนะพี่หลานพี่เป๊ปเราเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางของอาเซียนมีอ่าวไทยแล้วก็สามารถที่จะมีช่องทางทะลุออกไปทะเลจีนใต้ได้เนี่ยนานาประเทศเนี่ยมีเรือดำน้ำของเราไม่มีนะไม่มีมากี่ปีแล้วไม่มีมา60กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี2494ตอนนั้นเรือดำน้ำ4ลำนะที่ไทยมีอยู่ก็คือเรือดำน้ำมัจฉานุเรือหลวงมัจฉานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลซึ่งเป็นเรือหลวงเป็นเรือนะครับที่ต่อมาจากอู่เรือมิตซูมิชิโกเบอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปลดระวางครับปลดระวางปั๊บเนี่ยตั้งแต่ปี2494น่านน้ำไทยอาณาเขตกว่า 314,000 ตารางกิโลเมตรไร้การปกป้องนะครับใต้มหาสมุทรอ่าวไทยและใกล้เคียงนานกว่า60ปีคือไม่มีเรือดำน้ำถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางกองทัพเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกองทัพเรือก็มีความพยายามเหมือนกันในการที่จะมีเขี้ยวเล็บนะฮะในการที่จะดูแลลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยนะครับในพื้นที่อ่าวไทยของเราเรียบร้อยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเรือเนี่ยที่มีการพูดถึงกันเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรือนะครับเรือดำน้ำสัญชาติจีนฮะก็คือหยวนนะฮะหยวน S26Tนะฮะก็เป็นเรือดำน้ำที่ติดอาวุธเนี่ยนะฮะชัดเจนนะฮะระวางขับน้ำ 2,600 ตันนะครับคือทางกองทัพเรือนะครับจะซื้อจากจีนนะฮะก็บอกว่าซื้อ2แถม1เนี่ยราคาเนี่ย 36,000 ล้านบาทนะฮะที่เป็นราคาณขณะนี้นะครับผูกพันงบประมาณ 7-10 ปีใช้เวลาต่อเนี่ยนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องของการต่อเรือรุ่นนี้ใช้เวลาต่อประมาณ 5-6 ปีเป็นการจัดซื้อแบบแพ็คเกจนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือมีระบบที่เรียกว่า AIP พี่หลานน่าจะรู้นะฮะพี่แป๊บน่าจะรู้นะครับระบบ AIP เนี่ยมันเป็นระบบช่วยต่อเครื่องยนต์แบบไม่ต้องพึ่งพาออกซิเจนก็คือทำให้เรือดำน้ำเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นเขาบอกว่า 2-3 เดือนไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้เยอะเนี่ยมันไม่ถูกตรวจจับได้โดยเรดาร์คือเรือปกติธรรมดาอาทิตย์สองอาทิตย์มันต้องขึ้นมาโผล่ขึ้นมาริมน้ำนะครับปริมทะเลไม่ใช่ริมน้ำปริมทะเลนะ เพื่อที่จะมีการเขาเรียกถ่ายเทเติมออกซิเจนที่ผิวน้ำแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษของทางการจีนเลยนะครับก็บอกว่ารุ่นอื่นของประเทศอื่นก็ไม่มีระบบนี้ด้วยนะก็คือระบบ AIP ที่ว่าเนี่ยสามารถดำอยู่ใต้ท้องทะเลได้เนี่ยนานถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ขึ้นมารอบนึงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับเรดาร์นะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตัวลง2ลำใช่มั้ยสองลำจะซื้อแค่สองลำซื้อแต่จะได้แถมมาอีกหนึ่งลำอ๋อซื้อสองแถมหนึ่งใช่ก็รวมแล้วก็สามลำได้สามลำตามเป้าหมายแต่จ่ายไปสองลำนะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพันบาทเองอ่ะสามหมื่นหกพันล้านบาทครับสามหมื่นหกพันบาทรถเป็นเรือดำน้ำถือว่าถูกมากนะถ้าดูราคาถือว่าดูราคาก็โอเคคือราคาด้วยแล้วก็ต้องดูความจำเป็นคือต้องพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้ในกองทัพเรือก็มีเป็นสองแนวคิดก่อนหน้านี้สองสามปีเดี๋ยวคุณเป๊ปซี่นะก็มีแนวคิดของปีกหนึ่งว่าควรจะพุ่งไปที่เยอรมันครับเอาเรือดำน้ำของเยอรมันแต่พอผลัดเปลี่ยนมาอีกหนึ่งปีก็เป็นของจีนดีกว่าออปชั่นดีกว่าคงดูเรื่องงบประมาณนะคุณตำรวจดูงบประมาณแล้วก็ดูออปชั่นต่างๆเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ดูสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยสมัยคุณบรรหารตอนนั้นจำได้ไหมตอนนั้นทำข่าวเรื่องนี้ไปดูที่สวีเดนเขาคุ้มอ่ะช่วงนั้นอ่ะลำเดียวนะ 46,000 แล้วตอนนั้นก็มีปัญหาไปไม่ได้คือปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับเที่ยวนี้มาเนี่ยทางสทช.ก็อนุมัติในหลักการนะคือต้องก็จริงๆก็เหมือนจะดูเหมือนจะใส่งบไปแล้วด้วยมั้งครับครับถ้าอธิบายความชัดเจนตรงไปตรงมาได้ก็ผมว่าสังคมก็น่าจะรับได้นะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างที่คุณประจักษ์ว่าแหละครับ60ปีไม่มีเรือดำน้ำไม่มีเรือดำน้ำเลยแต่กองทัพเรือมีวันเรือดำน้ำนะคุณเชื่อไหมสี่กันยายนเนี่ยผมจำแม่นเลยนะครับสี่กันยายนของทุกปีเป็นวันเรือแล้วเอาอะไรมาโชว์ก็เป็นวันเรือดำน้ำแต่ไม่มีเรือดำน้ำก็รำลึกถึงอดีตไงนะครับคือความจำเป็นในแง่ความมั่นคงมันมีฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เคยมีความพยายามที่จะซื้อนะคือตระกูลหยวนเหมือนกันนะฮะยู2206Aนะฮะจะซื้อมา6ลำตอนนั้น 7,700 ล้านบาทแต่ว่ามันไม่มีระบบที่ว่านี่ AIP ฮะ AIP นี่พี่เป๊ปฮะ Air Independent Propulsion System ก็คือ AIP นะฮะอันนี้ก็คือศักยภาพสมรรถนะที่มันต่างกันอยู่อันนี้มีระบบ AIP ที่ว่าเนี่ยนะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้นะครับว่าหนึ่งในแง่ความจำเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันจะไปต้องมีเพราะถ้าใครถ้าไปดูที่จริงมันมีแผนที่นะแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่อ่าวไทยทะลุออกมาทะเลจีนใต้มันจะมีตำแหน่งของเรือดำน้ำของแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ตามตำแหน่งต่างๆเพื่อนบ้านนะใช่ฮะแต่ของเราไม่มีนะอันนี้คือสิ่งที่มันถ้าไปดูแล้วจะรู้ว่าความจำเป็นอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ฝั่งอันดามันกี่ลำฝั่งอ่าวไทยกี่ลำส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยก็มี2ลำฝั่งอ่าวไทย2ลำก็ได้3ลำนะต่อไปนี่เอาละฮะนี่ก็อันดามัน1ลำเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีเรือดำน้ำนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าบิ๊กตู่ก็ส่งสัญญาณไฟเขียวคือมันมีความจำเป็นนะฮะท่านผู้ชมมีความคิดอ่านอย่างไรในเรื่องที่เรานำเสนอครับ4825118นะฮะเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายยังมีประเด็นร้อนอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาครับความมั่นคงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้มีเรื่องที่หลากหลายมากนะครับที่นำเสนอท่านผู้ชมไปนะฮะเบรกสุดท้ายพี่ลานมีอะไรจะเสริมก่อนที่จะไปถึงต่างประเทศของพี่เป๊ปไหมฮะก็มีคนถามเยอะเมื่อวานก็เจอแฟนรายการนะครับสถานที่ค่อนข้างจะโหลสถานก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูอยู่นะฮะก็การบ้านการเมืองเอาไว้พรุ่งนี้กันแล้วกันนะฮะถามถึงเรื่องรัฐธรรมนูญถามถึงเรื่องกฎหมายถามถึงเรื่องโน่นเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดทีเดียวดีกว่านะเพราะว่าพอจะมีมุมมีเหลี่ยมมุมทางการเมืองที่จะมาวิเคราะห์กันพรุ่งนี้สักเล็กน้อยนะฮะรวมทั้งเรื่องกรณีของภาษีหุ้นชินด้วยนะพี่หลานเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไงว่าด้วยเรื่องการขยายเวลาในการที่จะเรียกเก็บภาษีผมก็งงนะไม่เดียวนะครึ่งนาทีคืองงกรมสรรพากรเอาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำไมนะฮะก็โอเคเป็นทางการก็ได้แต่ประกาศนั้นนี่นะฮะไม่มีผลนะคุณแม่ซี่ไม่มีผลต่อการยื่นประเมินยื่นประเมินของคุณทักษิณชินวัตรนะครับเพราะใช้มาตรา61นี่รัฐบาลต้องเดินหน้าอย่างเดียวลุงตู่บอกแล้วถ้าไม่ประเมินโดน157ครับนะครับทีนี้ยื่นประเมินแล้วก็ต้องไปว่ากันแหละครับทางโน้นเข้าอุทธรณ์ต่อไปก็สู้กันที่ศาลใช่นะฮะแต่คำประกาศเรื่องนะฮะไม่มีสิทธิ์ขยายเวลาของกรมสรรพากรบอกว่าการออกหมายเรียกภาษีหรือขยายเวลาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา20มีนาคมนี่แหละประกาศเมื่อคือมันทำให้งงอ่ะครับอ้างว่าเป็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเรื่องการขยายเวลาการออกหมายเรียกนะครับตามมาตรา19แห่งประมวลรัษฎากรที่เราพูดกันมาโดยตลอดมาตรา19มาตรา19ที่ว่าเนี่ยก็มีการล่ายาวมานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีข้อสรุปนะครับบอกว่ากรณีนี้นะครับเรื่องที่เจ้าเรื่องการให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกของอธิบดีในกรณีที่มีการยื่นรายการตามแบบไว้เป็นการเฉพาะจึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามมาตรา3อรรถวรรค2แห่งประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาต่างๆตามประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับได้คนก็งงมากอันนั้นคือเรื่องการขยายเวลาใช่แต่พวกนี้เนี่ยคือภายใน31มีนาคมนี่แหละครับก็ต้องไปยื่นก
ก็คนถามก็มาเยอะเอ๊ะมันมีผลผูกพันไปถึงเรื่องภาษีของหุ้นชินคอปหรือเปล่าอยู่ที่ศาลครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเขาต้องไปยื่นประเมินแน่นะฮะเพราะว่าประกาศไปแล้วเนี่ยไม่งั้นนี่รัฐบาลนี่ลำบากนะฮะถ้าไม่ทำนี่นี่ฮะก็ยังเกาะติดต่อเนื่องอยู่นะฮะคราวนี้ไปที่ปีเป๊ปครับช่วงก็มีปักกึนเฮต่อเนื่องเมื่อวานนี้เขาไปให้ปากคำกับสำนักงานอัยการกลางของเกาหลีใต้ไป9โมงครึ่งคุณสำราญรู้ไหมเขาออกมากี่โมงน่ะ5ทุ่มครึ่งโอ้โหซักกันสอบถามกัน14ชั่วโมงไปเป็นลมอยู่ในนั้นนะฮะก็คือทางตอนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมันมีเอกสิทธิ์นะครับแต่หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญถอนไปวันที่10เนี่ยก็ไม่มีเอกสิทธิ์ตรงนั้นทางอัยการเนี่ยเขาก็เรียกมาสอบถามเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข้อกล่าวหาเยอะแยะเลยแล้วตอนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยปักกึนเฮเนี่ยเขาก็ไม่มาให้ปากคำอัยการเลยนะแล้วยืนกระต่ายขาเดียวตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการสอบปากคำคือซักรายละเอียดเลยโดนทั้งหมด13ข้อกล่าวหาโอ้โหเป็นเรื่องของการร่วมกันทุจริตเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่เลยเถิดเหตุผลที่ต้องเรียกปักกึนเฮมาเนี่ยเพราะว่าที่ปรึกษาคนสนิทเนี่ยชอยชุนซิลเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยแล้ว JY Lee เนี่ยก็ยอมรับว่ามีการจ่ายเงิน 1,300 ล้านบาทให้ผู้หญิงคนนี้นะครับชอยชุนซิลเนี่ยให้เข้าไปที่บริษัทที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็มูลนิธิอีก2แห่งการส่งเงินให้เนี่ยเป็นผลมาจากที่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของการควบรวมกิจการ2บริษัทของ Samsung โดยที่ชอยชุนซิลเนี่ยเป็นคนกลางประสานทำให้ปักกึนเฮเนี่ยไฟเขียวไอ้ตรงเนี้ยครับตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการสอบปักกึนเฮเลยว่าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมไปช่วยเหลือชอยชุนซิลหรือเปล่าแต่ว่าทางปักกึนเฮนี่ปฏิเสธตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็ต้องดูนะครับหลังจากที่ข่าวนี้เมื่อวานนี้14ชั่วโมงแล้วเนี่ยข่าวที่ล่าสุดก็คือทางอัยการของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ระหว่างทำเรื่องไปที่ศาลเพื่อขอหมายจับถ้ามีการออกหมายจับเนี่ยก็ถือว่าจบข่าวเลยก็คือมีการตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลแล้วจะผิดหรือไม่ต้องไปตัดสินกันก็ไปว่ากันปักกึนเฮเป็นคนแรกที่ถูกถอดถอนตรงนี้นะครับครับแต่ไม่ใช่เป็นคนแรกที่จะติดคุกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของทางเกาหลีใต้เลยอีกข่าวนึงนะครับขอไปที่ฝรั่งเศสหน่อยฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณสมรานเขามีการหาเสียงกันดีเบตกันรอบแรกของผู้สมัครประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งวันที่23เมษายน5ท่านก็คือ5ท่านเนี่ยเป็นเต็ง1 5ท่านนี้ก็มีนะครับเอมานูเอลมาครองคนซ้ายคนกลางนะครับเอมานูเอลมาครองเอาจากซ้ายสุดก่อนซ้ายสุดเนี่ยเบนัวอามองเป็นพรรคสังคมนิยมคนที่2จากซ้ายนี่ฟรังซัวฟิยงพรรคอนุรักษ์นะครับคนที่3นี่คือเต็ง1ก็คือเอมานูเอลบางครองจากพรรคสายกลางคนที่4ซ้ายสุดคนที่4จากซ้ายนะครับชื่อชองลุกเมลาชองคนนี้ก็เป็นพรรคซ้ายจัดส่วนขวาสุดนี่คือนางมาฮินละแปงครับมาฮินละแปงนี่ก็ถือว่าเป็นเต็ง2เต็ง1ของรอบแรกครับ5คนนี้จะสู้กันวันที่23เมื่อวันอาทิตย์มีการดีเบตกันประเด็นที่โต้เถียงกันมากก็คือเรื่องของผู้อพยพและเรื่องของการรับมุสลิมเข้าประเทศเป็นการโต้เถียงกันระหว่างเอมานูเอลมาโครงคนกลางเนี่ยกับมาฮินเลแปงเพราะว่ามาฮินเลแปงนี่ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่ให้มีการเอาผู้อพยพเข้ามาในประเทศแล้วก็จะยกเลิกการเป็นถอนตัวออกจาก EU แต่ว่าประเด็นของมุสลิมก็เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งมีการโต้เถียงกันในขณะที่เอมานูเอลมาโครงเนี่ยพยายามจะบอกว่าสังคมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับมีหลากหลายเชื้อชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งถ้ามาฮินเลแปงใช้แนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในประเทศที่มีมุสลิมเนี่ยร่วมเกือบ4ล้านคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการหาเสียงรอบแรกแล้วผลสรุปที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็บอกว่าหาเสียงรอบแรกเนี่ยเอมานูเอลมาครงเนี่ยคนซ้ายที่ดีเบตอยู่ตอนนี้นะครับคะแนนนำแล้วคาดว่าในการเลือกตั้งวันที่23เนี่ยสองคนแรกที่จะเข้าป้ายน่าจะเป็นเอมานูเอลมาครงกับมาฮินเลแปงส่วนท่านนี้ก็คือตัวแทนของพรรคสังคมนิยมคะแนนเสียงตกต่ำมาก
พราะขณะนี้ประธานาธิบดีฟังซูโอลองเนี่ยก็มาจากพรรคสังคมนิยมแต่ว่าแนวโน้มนี่พรรคสังคมนิยมนี่คงจะไม่ได้รับเลือกตั้งแน่นอนก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหินทร์แปงจากพรรคขวาจัดแล้วก็เอมานูเอลมาครงจากพรรคสายกลางดูเวทีของเขาแล้วเขาเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยววันหลังมาว่ากันสักครั้งนึงนะหลายขั้นตอนไหมก็23เลือกตั้งรอบแรกเอาที่1ที่2เนี่ยไปสู้กันอีกทีวันที่13พฤษภาคมวันที่7พฤษภาคมเป็นการเลือกตั้งรอบที่2แล้วใครชนะก็เป็นประธานาธิบดีเขาก็คาดว่ามาฮีลแปงเนี่ยจะเข้าไปกับเอมานูเอลมาครงครับเอาละฮะก็บรรยากาศก็ดูจัดเวทีแล้วก็ดูโปร่งๆนะฮะเพื่อลดความตึงเครียดนะครับนี่ก็คือคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวจบจากรายการเรานะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวสนุกๆนะครับในต่างประเทศนะครับอินโฟกัสนะฮะสำหรับเรา3คนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ